แม้ว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้นะครับปัญหาอุทกภัยก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับจึงทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้นำเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานในสังกัดนะครับเข้ามาช่วยพัฒนาฟื้นฟูซ่อมแซมทั้งสถานประกอบการรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนนะครับภายใต้โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ครับโดยกิจกรรมครั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ตำบลแจละแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่ในพื้นที่มีผู้ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับกว่า 1,000 หลังคาเรือนโดยวันนี้มีการแจกถุงยางชีพการนำเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับโดยกิจกรรมหลักๆก็ยังเป็นการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาการฟื้นฟูเครื่องจักรให้กับสถานประกอบการที่เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบนะครับทั้งจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกว่า190รายนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เป็นโรงสีข้าวโรงงานไม้แปรรูปโรงงานผลิตน้ำดื่มวันนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้มีการพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้ในโครงการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมจักสานนะครับจำนวนกว่า30รายรวมเป็นวงเงินกว่า12ล้านบาทครับโดยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมในของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับได้อนุมัติวงเงินเบื้องต้นไว้20ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 4% เหลือ 1% ต่อปีเป็นเวลา1ปีนะครับโดยลูกค้าใหม่ที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัยนะครับสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาทตามความจำเป็นของกิจการขณะที่ลูกหนี้รายเดิมนะครับสามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงินไม่เกินที่ได้รับอนุมัติไว้ในสัญญาเดิมแต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายครับมีระยะเวลาการพักชำระหนี้นะครับเป็นเวลา4เดือนขณะเดียวกันความช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็ได้มีการเตรียมสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 0.41 นะครับรวมแล้วก็สินเชื่อสมาร์ท SME ดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 0.55 ครับนอกจากโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการเตรียมโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่กระจายไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานตลอดเดือนตุลาคมนี้ครับ